International Motor Show ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15-26 กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้ามอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้านำโดยเอชนสวัสดิ์สวหิมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.สมุทรปราการเขต5พรรคพลังประชารัฐนายสุนทรปานแสงทองอดีตเลขานุการนายกอบจสมุทรปราการนายอิทธิชัยชูเรณูปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทั้ง6อำเภอสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการตลอดจนสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าและกลุ่มผู้นำชุมชนลงพื้นที่ในเขตอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 ชุดประกอบไปด้วยชุมชนตำบลบางเพียงจำนวน500ชุดชุมชนเทศบาลตำบลบางบ่อจำนวน500ชุดและชุมชนตำบลคลองด่านจำนวน500ชุดนอกจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่เขตอำเภอบางเสาธงมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบไปด้วยชุมชนตำบลบางพลีน้อยตำบลบ้านรักกาดตำบลเปล่งตำบลคลองนิยมญาติปลาจำนวน500ชุดและชุมชนตำบลบางเสาธงตำบลศรีสาจระเข้ใหญ่ตำบลศรีสาจระเข้น้อยจำนวน500ชุดรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ชุดซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบไปด้วยสิ่งของที่จำเป็นเช่นถุงผ้ารักโก้ขนาดใหญ่ข้าวสารปลากระป๋องผักกาดดองและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชนมกล่องเจลล้างมือและยาหม่องเขียวทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีนายวิรุฒสุขพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อนายพรชัยปินดาศักดิ์ชัยรองนายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อนายอเนกสุขสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านดร.รัชนนท์ทองอารามรองนายกอบต.ศรีสาจระเข้ใหญ่นายอนุภาพฉันทไพบูลย์นายกอบต.บ้านรักกาดนายสุทินแก้วทมนตรีนายกอบต.เปล่งนายมนัสอยู่ดีนายกอบต.คลองนิยมญาตรานายเดชาพรมศรีประธานสภาอบต.คลองนิยมญาตานางดารารัตน์สุทินเผือกและสจ.สุชาติทองอารามรองประธานสภาอบจ.สมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับสำหรับจุดคัดกรองมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาอำนวยความสะดวกในเรื่องจุดคัดกรองโดยประชาชนที่เดินทางมารับถุงยังชีพทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เดินนั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรก่อนรับถุงยังชีพกลับบ้านเราจะไปทั้งหมด4ที่ครับก็จัดเป็นระบบขึ้นเพื่อจะเห็นว่า10นาทีนะครับมีชาวบ้านมาเนี่ย10กว่านาทีเราก็จบแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คนมารอนานๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็ในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการป้องกันการระบาดด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนายกทุกคนท่านสจ.นะครับสท.นะครับแม้แต่ปากอำเภอกันแต่เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพของน้องได้เป็นภาพของการทำงานร่วมกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ไหนที่ท่านสสนะครับเราได้มา16คนก็มาช่วยกันนะครับกับพี่น้องประชาชนมารับความเดือดร้อนเพื่อไปถ่ายทอดให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะได้ทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการแจกต่อครับแจกต่ออาทิตย์นี้เราแจก2ครั้งนะครับก็ประมาณเกือบ 6,000 ชุดแล้วนะครับก็ทำไปเพราะว่าก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับที่ช่วยชาวบ้านนะครับแล้วก็ประทังได้สัก3วัน7วันก็ยังดีนะครับก็เป็นความเดือดร้อนที่เราเดือดร้อนจริงๆบางคนถึงกับน้ำตาไหลนะครับจากมือกับคุณแม่จริงๆขอเพียงเล็กน้อยแต่ทำให้เราช่วยกันครับแม้แต่ทุกคนที่อยากจะมาช่วยนะครับนักการเมืองคนไหนที่อยากมาช่วยก็ไปนะครับช่วยกันทีมข่าว AEC TV Channel รายงานพ
ขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal ด้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15-26 กรกฎาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี